กราบหลวงพ่อพร้อมๆกันกราบสาธุพรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชรีอันทิวรังอัญญาจทาสันติทาสตาปรสขะชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปัชชังฮัลโหลนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญานิปรโลกัสมิงปฏิทาโหนติปานินันติปูชาจะปูชนียานังเอตมังคระมุตตมันติ อาเจริญพรศรัทธาญาติโยมทุกท่านที่เราได้มารวมตัวกันณนะวัดหนองประพงแห่งนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่มีความสนใจในการประพฤติปฏิบัติการจัดให้มีการมาประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการบูชาคุณของหลวงพ่อนั้นก็ถือว่าเป็นมงคลอันประเสริฐของพวกเราทุกคนเราได้บูชาคุณของผู้มีพระคุณอันนี้อันหนึ่งแต่สิ่งสำคัญที่สุดนั้นคือเป็นแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติที่หลวงพ่อท่านได้วางกฎวางกติกาเขาเรียกว่ากติกาสงฆ์หลายๆท่านก็คงจะได้เรียนได้อ่านได้ศึกษาหรือได้ทำความเข้าใจพอสมควรวางไว้ให้พระภิกษุสงฆ์ทุกองค์ทุกรูปญาติโยมทุกท่านได้เรียนรู้ได้เข้าใจว่ากติกาต่างๆเหล่านั้นไม่ได้พระหลวงพ่อไม่ได้บัญญัติขึ้นมาเองแต่ถ้าเราศึกษาให้เข้าใจแล้วนี่เราจะรู้ว่าอันนั้นเป็นเรื่องของการปฏิบัติล้วนๆตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ15อันนั้นเป็นบัญญัติแต่ถ้าจะทําให้มันน้อยลงไปกว่านั้นไม่จําเป็นต้องไปอ่านอะไรให้มากศึกษาพอให้รู้พอเข้าใจว่าโดยรวมแล้วคือทำไงทุกท่านทุกองค์ซึ่งเป็นพระเจ้าพระสงฆ์จะเป็นผู้กำลังประกาศศาสนากำลังสืบทอดแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติอยู่ก็ตามจะต้องไม่ออกจากหลักการหรือข้อปฏิบัติที่หลวงพ่อทรงวางเอาไว้เพราะท่านได้ศึกษาได้ค้นคว้ามาดีแล้วจึงได้วางกฎกติกานี้เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจะมีพระกี่ร้อยกี่พันองค์ก็แล้วแต่ที่จะมีญาติมีโยมกี่พันกี่หมื่นก็ตามถ้าทุกท่านยึดอยู่ในหลักของการปฏิบัติง่ายๆไม่มีอะไรมากไม่ต้องไปจำให้มันได้ทุกข้อหรอกคือทำให้มันถูกต้องคำนึงนึกถึงว่าพระวินัยบัญญัตินั้นท่านบัญญัติไว้เพื่ออะไรบัญญัติไว้เพื่อให้เราได้ฝึกได้เรียนได้ศึกษาแล้วก็ได้ฝึกหัดขัดเกลาเพื่อเนื่องในกิเลสและตัณหาของเราทุกคนให้มันหมดไปหรือว่าเบาบางจางไปในที่สุดถ้ามันยังไม่หมดยังไม่จางแต่เราก็อยู่ในกรอบคืออยู่ในธรรมในวินัยถ้าหากว่าอยู่ในกรอบในธรรมในวินัยแล้วความดีงามความประกาศพระศาสนาด้วยรูปลักษณ์ด้วยการกระทำนั้นมันก็ไปได้
ได้ไกลทำไมจึงไปได้ไกลอันนี้ก็เพราะแต่ละคนมุ่งเข้ามาหาความรู้มุ่งเข้ามาหาปัญญาเพื่อละสิ่งต่างๆที่เราลุ่มหลงมานมนานแล้วบางคนก็รับได้บางคนก็รับไม่ได้หรือส่วนใหญ่ที่รับได้แต่ก็ทำไม่ได้รู้พูดอะไรรู้หมดแหละแต่ถ้าว่าให้ทำยังทำไม่ได้ยังติดยังคล้องอยู่ในโลกเขาเรียกว่าโลกธรรมในโลกในครอบครัวในชีวิตความเป็นอยู่อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องออกบวชไม่ใช่อย่างนั้นถึงจะเป็นญาติเป็นโยมไม่ได้บวชแต่ถ้ามุ่งมั่นประพฤติปฏิบัติยึดหลักคำว่าสุปฏิปันโนไว้อย่าไปหมายเฉพาะสงฆ์อย่างเดียวจะไปโยนให้แต่สงฆ์ปฏิบัติอย่างเดียวเราก็ต้องปฏิบัติ ด้วยเป็นผู้ปฏิบัติ ดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบปฏิบัติเพื่อทำตนให้พ้นทุกข์อันนี้สำคัญฉะนั้นไม่ว่าพระไม่ว่าโยมถ้าปฏิบัติให้มันอยู่ในกฎในเกณฑ์ในกติกาอันนี้เชื่อได้เลยว่าทุกท่านจะเข้าใจธรรมะมากขึ้นจะเคารพศรัทธาในพระพุทธศาสนามากขึ้นแล้วก็เคารพศรัทธาในทางที่ถูกที่ชอบด้วยเมื่อเข้าสู่ความถูกความชอบความดีแล้วอันนี้จะไม่มีคำว่าเบื่อหน่ายและจะไม่มีความว่าท้อจะไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าใครบอกว่าทำไม่ได้นั่นคือคนนั้นยังไม่ได้ทำถ้าทำแล้วมันต้องได้การที่เรามางานปฏิบัติธรรมนี่คือขอให้ทุกคนได้คิดว่าเรามาปฏิบัติธรรมเราไม่ได้มาทานเลี้ยงเราไม่ได้มาสนุกสนานถึงจะมีโรงทานให้เราได้เลือกกินเลือกบริโภคก็ตามเราไม่ได้มุ่งมาในเรื่องเหล่านี้เรามุ่งมาเพื่อปฏิบัติบูชาอุทิศกายอุทิศจิตใจความนึกคิดที่มันไม่ถูกต้องออกจากดวงจิตดวงใจของเราเพื่อบูชาคุณของครูบาอาจารย์เพราะหลวงพ่อเคยพูดอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเทศหรือไม่เทศก็ตามท่านจะทำให้เราเห็นพูดให้เราฟังแล้วก็ทำให้เราเห็นด้วยนั่นเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติที่ถูกต้องคือพูดยังไงก็ทำอย่างนั้นบอกว่ายังไงก็ต้องทำอย่างนั้นอันนี้เป็นหลักธรรมะที่ง่ายๆไม่ได้ยุ่งยากลำบากเราฐานะเป็นคฤหัสถ์ทำไงถ้าเรายึดอยู่ในหลักของศีล5ศีล8อันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราจะมองข้ามว่าเอ้ยศีลมันเป็นของตื้นเป็นของไม่ลึกซึ้งสู้เอาธรรมะที่ลึกซึ้งกว่านี้ดีกว่าคำว่าลึกซึ้งน่ะมันลึกซึ้งขนาดไหนถ้าเราข้ามขั้นตอนข้ามจากการเริ่มต้นแล้วเนี่ยมันก็ไปไม่ได้ไม่รอดแม้กระทั่งพระเองก็เหมือนกันศีล227มันมากเกินไปไม่ต้องเอาไม่ต้องไปปฏิบัติไม่ต้องไปเคร่งครัดไม่ต้องไปศึกษาและไม่ต้องไปทำให้มันถูกต้องหมดทุกอย่างเราทำในยุคโลกทุกวันนี้ให้มันคือเราจะต้องทันโลกต้องทันกระแสของโลกจริงๆแล้วหลักการประพฤติปฏิบัติภาวนาหลักการที่เราเข้าหาพระพุทธเจ้าหรือว่าเข้าหาพุทโธเนี่ยคือทำตัวเราเองให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพระพุทธเจ้านั้นท่านรู้แล้วท่านตื่นแล้วท่านเบิกบานแล้วถึงแม้การและเวลาจะล่วงเลยไป 2,500 กว่าปีแล้วก็ตามทีถึง600หรือจะกี่ปีกี่ปีก็ตามอันนั้นคือเรื่องของร่างกายสังขารหลวงพ่อชาของเราก็เหมือนกันร่างกายสังขารแตกดับไปแล้วจะกี่ปีการและเวลาไม่สำคัญแต่เราทุกคนต้องยึดมั่นในความสอนของพระของหลวงพ่อชาหรือว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระโพธิญาณอะไรก็แล้วแต่แล้วจะพูดจะว่ากันแต่ถ้าเราบอกว่าหลวงพ่อชามันเข้าใจกันได้ง่ายเพราะมันเป็นภาษาพื้นบ้านเมื่อเราเข้าใจได้อย่างนี้แล้วทำไมหลวงพ่อชาจึงสามารถสร้างพระลูกศิษย์ลูกหาได้มากมายถึงขนาดนี้มีวัดสาขาตั้ง200กว่าวัดตามที่รู้ๆมาอาจจะมากกว่านั้นก็ได้อันนี้ทำจริงๆหลวงพ่อท่านไม่ได้สร้างท่านสร้างแต่ข้อวัดปฏิบัติเอาไว้ถ้าทุกคนยึดอยู่ในหลักนั้นแล้วก็มุ่งมั่นปฏิบัติให้ดีให้ตรงตามพระธรรมตามพระวินัยให้มันให้ขยันในการนั่งสมาธิให้มันให้ขยันในการเดินจงกรม
ถ้าใครทำอย่างนี้รับรองได้เลยว่าเราเข้าถึงพุทธะได้ง่ายเข้าถึงพุทธะเข้าถึงธรรมะแล้วก็เข้าถึงครูบาอาจารย์ได้ง่ายขึ้นเพราะคำว่าครูบาอาจารย์ที่ประเสริฐที่สุดคือพวกเราเอาธรรมะมาสอนจิตสอนใจเราธรรมะที่จะเอามาสอนเราคืออะไรง่ายๆมีอยู่สองอย่างคือกุศลธรรมและอกุศลธรรมกุศลธรรมใดที่เกิดขึ้นในจิตในใจของเราแล้วเราต้องรักษากุศลธรรมนั้นเอาไว้แล้วก็ทำให้ยิ่งขึ้นไปอกุศลธรรมคือธรรมที่ไม่ดีไม่งามเป็นธรรมที่ทำแล้วมันเกิดความเดือดร้อนภายหลังอันนี้เป็นสิ่งที่ควรละมันเกิดขึ้นเมื่อใดเวลาไหนก็ต้องพยายามละโดยเฉพาะเอาพูดเอาพื้นๆก่อนอย่าเพิ่งพูดไปให้มันไกลไปกว่านั้นหรือว่าอย่าเพิ่งอยากรู้ให้มันไกลไปกว่านั้นเอาพื้นๆให้มันได้อย่างจิตใจของเราเนี่ยมันยังยึดยังติดยังผูกพันสำคัญมั่นหมายในกายตนและกายบุคคลอื่นอยู่อันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของธรรมะเนี่ยมันเป็นอกุศลถ้ายึดอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่ใช่หนทางที่จะนำมาซึ่งความสิ้นทุกข์ท่านบอกว่าเป็นหิโนคัมโมเป็นธรรมของบ้านๆเป็นธรรมของชาวบ้านไม่ใช่ธรรมที่จะนำมาซึ่งความสิ้นทุกข์ฉะนั้นธรรมที่จะนำมาซึ่งความสิ้นทุกข์ก็คือกุศลธรรมกุศลธรรมอยู่ที่ไหนถ้าเราจะไปไล่หามันว่าต้องละโลภละโกรธละหลงละอวิชชาตัณหาอะไรต่างๆอันนี้เรียกว่ากุศลธรรมจริงๆแล้วอันนั้นก็ถูกมันถูกแบบปริยัติถูกแบบการเรียนรู้การได้ยินได้ฟังได้อ่านมาแล้วก็เอามาคิดมาใคร่ครวญมาพินิจพิจารณาจริงๆท่านไม่ให้คำหนึ่งนึกถึงเบื้องแรกเบื้องต้นที่วัดหนองบัวโพงนี้ครูบาอาจารย์รุ่นเก่าจะได้รับการบอกการสอนการแนะนำจากหลวงพ่อในเบื้องแรกเบื้องต้นเข้ามาแล้วถ้ามีหนังสือท่านจะยึดหมดไม่ให้อ่านหนังสือธรรมะก็ไม่ให้อ่านหนังสืออะไรก็ไม่ให้อ่านท่านจะเน้นในเรื่องของการนั่งสมาธิเน้นในเรื่องของการทำวัดสวดมนต์เน้นในเรื่องของการเดินจงกรมใหม่ๆแล้วก็อึดอัดขัดข้องเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำเราอยู่บ้านเราไม่เคยว่าจะเดินจงกรมสักทีเลยเอาแค่เดินจงกรมนี่แหละญาติโยมหลายๆคนก็ไม่ค่อยจะเดินกันถ้าอยู่บ้านบอกถ้าบอกว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยทำที่ไหนก็ได้จริงๆไม่ทำแม้กระทั่งมาอยู่วัดน้องกงพงเนี่ยมาปฏิบัติธรรมกันเนี่ยกี่วันก็ตามแต่ถ้าให้เราเดินจงกรมเองนี่ว่างๆจะเดินจงกรมอยู่ที่พักของตนเองนี่หาน้อยมากส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยพบค่อยเจอตั้งแต่เดินขึ้นมาจากเดินเข้ามาจากประตูวัดเข้ามาเนี่ยไม่เห็นรอยเดินจงกรมเลยอันนี้เป็นสิ่งที่หลวงพ่อชาท่านเน้นมากกลางคืนมาหลังจากทำวัดสวดมนต์แล้วเลิกจากการฟังเทศฟังธรรมแล้วท่านจะไปดูกุฏิของแต่ละท่านแต่ละองค์ที่พระอยู่ด้วยกันนั้นว่ามีทางเดินจงกรมไหมหรือว่าเดินจงกรมหรือไม่อันนี้มันจะแสดงให้เห็นชัดฉะนั้นถ้าหากว่าใครไม่เดินจงกรมท่านก็จะเอามาบอกมาสอนมาเน้นเพราะการเดินจงกรมนี่บางทีบางครั้งเราก็ว่าไม่เห็นจะได้อะไรเลยเดินจนเหนื่อยเดินจนเมื่อยแล้วก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรอาตมาเองก็เคยคิดก็เคยพินิจพิจารณาในเรื่องเหล่านี้มาเราจะอ่านหนังสือก็ไม่อ่านเราจะเรียนก็ไม่ให้เรียนบอกให้เดินจงกรมอย่างเดียวเดินกลับไปกลับมานี่มันจะได้อะไรมันได้อะไรไม่ได้อะไรไม่ต้องสงสัยไม่ต้องมาถามไปเดินก็เดินอยู่อย่างนั้นก็ไม่เห็นปัญญาที่มันจะเกิดขึ้นสักทีนั่งสมาธิภาวนาก็อึดอัดขัดข้องเจ็บปวดง่วงเหงาห้าวนอนรำคาญยุงมั่งรำคาญอากาศมั่งรำคาญผลข้างเคียงมั่งอาการเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นในจิตใจของเราในเมื่อเราขณะที่เรานั่งสมาธิแต่ถ้าเราอยู่ปกติธรรมดาเรานั่งอยู่เฉยๆนี่มันไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่รำคาญอะไรทั้งนั้นสิ่งที่ควรรำคาญมันก็ไม่รำคาญสิ่งที่มันควรจะพิจารณาให้มันรู้ให้มันเห็นให้มันเข้าใจมันก็ไม่ได้เอามาพินิจพิจารณาแต่ส่วนมากส่วนใหญ่แล้วการคล้อยตามกิเลสและตัณหาของเรานี้มันเป็นเรื่องของการปฏิบัติที่ยังไม่ถูกต้องฉะนั้นการปฏิบัติที่ถูกต้องก็คือว่าพยายามขัดเกลาชีวิตจิตใจของเราที่มันยึดติดอยู่ในอะไรก็แล้วแต่อันนี้เหมือนของใครของมันใครยึดติดอยู่ในตรงไหนอะไรที่มันยึดแล้วมันเป็นทุกข์มันเดือดร้อนมันขาดสิ่งนั้นไม่ได้เมื่อมันขาดสิ่งนั้นไม่ได้ก็ต้องพยายามละสิ่งนั้นไม่ใช่ว่ามันมากับเราตั้งแต่วันเกิดมันไม่ใช่แม้แต่สิ่งที่มากับเราตั้งแต่วันเกิดก็ตามแต่มันก็เป็นของที่จะอยู่กับเราต่อไปไม่นานอย่างร่างกายสังขารของเรานี้เราได้มาตั้งแต่วันเกิดแต่เราไม่รู้ว่ามันมาได้ยังไงมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแต่ละคนเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์นี้ถ้าพูดถึงหลักของธรรมะแล้วท่านบอกว่าเป็นผู้ประเสริฐความเป็นมนุษย์คือเป็นผู้ประเสริฐแล้วอะไรล่ะ
ทำให้พวกเราเป็นมนุษย์อันนี้พื้นนะเราจะต้องรู้ต้องเข้าใจไม่รู้มันจะปฏิบัติภาวนาให้ก้าวไปมากไปกว่าความเป็นมนุษย์ไม่ได้เพราะความเป็นมนุษย์นี้เท่านั้นแหละจะบวชเข้ามาในพุทธศาสนาได้หรือเราไม่ได้บวชเราเป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้เคร่งหรือว่าผู้สนใจในธรรมะสนใจในความหลุดพ้นเราก็สามารถเรียนรู้ตรงนี้ได้เราก็สามารถศึกษาตรงนี้ได้ว่ากายก้อนนี้เป็นของสักแต่ว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเราจะต้องพยายามฝึกฝนพินิจพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจให้ได้แล้วมันจะเกิดปัญญาคือเกิดกุศลธรรมขึ้นมาว่ามันจริงๆมันไม่ใช่จริงๆแต่คำว่าไม่ใช่นี่ไม่ได้หมายความว่าให้อยู่กับเขาไม่ได้หมายความว่าต้องตัดเขาทิ้งต้องฆ่าเขาทิ้งมันไม่ใช่มันในเมื่อมันไม่ใช่ของเราเราก็ทิ้งมันซะสิมันไม่ใช่เหมือนกับเราสร้างบ้านขึ้นมาใหม่ๆสวยๆงามๆเนี่ยบังเอิญมีครูบาอาจารย์หรือไม่มีคนบางคนที่เขาจะว่าเขาเมตตาก็ใช่หรือว่าเขาพูดเล่นก็ใช่บอกว่าบ้านหลังเนี้ยเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆหรือทิ้งซะมันไม่ใช่บ้านเราอันนั้นมันก็ไม่ถูกต้องหมายความว่ามันก็คิดยากคิดลำบากเหมือนกันนะว่าจะเราจะลือเหมือนลือไม่ลือคำว่าเป็นบ้านสวยบ้านงามนี่ก็เหมือนกันเราดูร่างกายสังขารของเราเรื่องหน้าตาไม่ต้องพูดถึงทุกคนจะสำคัญตนว่าเราไม่ยังไม่เจ็บไม่ปวดเรายังไม่ป่วยไม่ไข้เรายังไม่แก่ไม่ชราเรายังไม่เป็นอะไรง่ายร่างกายสังขารของเราก้อนนี้หน้าตานี้มันก็ยังดูดีอยู่หรือมันดูไม่ดีก็ต้องพยายามทำให้มันดีก่อนที่จะออกจากบ้านทุกครั้งตั้งแต่ตื่นนอนเนี่ยเราจะอยู่กับกระจกเงาตลอดแล้วก็จะส่องดูว่าเป็นยังไงมีตำหนิตรงไหนมีอะไรที่มันไม่ดีไม่งามมั่งก็จะถ้ามันมีอะไรปรากฏขึ้นบนใบหน้าคือว่าใบหน้านี้เป็นตัวแทนของหัวใจเราก็มักจะเข้าใจกันอย่างนั้นอย่างน้อยๆก็แต่งหน้าให้มันดีก่อนเมื่อแต่งหน้ามันดีคนเราถ้าดูกันจะดูหน้าไม่ได้ดูส่วนอื่นดูส่วนอื่นก็ดูเหมือนกันแต่ดูให้มันผ่านๆไปเฉยๆแต่ถ้าเห็นหน้าแล้วเนี่ยบางทีบางครั้งมันก็ดูไม่ได้เหมือนกันเรียกว่าหน้าดูไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าให้เราไปเกลียดไปกลัวหน้าตาลักษณะอย่างนั้นไอ้ที่มันมีหน้าตาลักษณะอย่างนั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองหมดสร้างขึ้นมาเองทำขึ้นมาเองไม่ใช่ใครทำให้เป็นคนสวยคนงามเป็นคนมีร่างกายสังขารแข็งแรงไม่มีโรคไม่มีภัยล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากอนิสงส์ของการที่เราได้เข้าวัดเราได้รักษาศีลไม่ใช่สมาทานศีลนะเราได้รักษาศีลเราศีล5ศีล8เราได้ปฏิบัติภาวนาได้สวดมนต์ไหว้พระได้นั่งสมาธิภาวนาเราได้เจริญธรรมกรรมฐานจนได้รู้ได้เข้าใจว่ากายก้อนนี้คำว่าไม่ใช่เรานั้นมันเป็นยังไงเมื่อมันไม่ใช่เราแล้วเราจะทำยังไงอันนี้ต้องเรียนรู้ไม่เรียนรู้ไม่ได้ท่านยังว่าเป็นสติปัฏฐาน4หรือว่าเป็นมหาสติปัฏฐานเรียนรู้ให้เข้าใจว่าเป็นสติที่ยิ่งใหญ่เอาจิตเอาใจดวงนี้มาฝากไว้ที่กายแต่ไม่ใช่ให้มาดัดแปลงมาเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือจะเปลี่ยนแปลงได้มั่งก็เป็นบางสิ่งบางอย่างบางครั้งบางบานเท่านั้นไม่ถึงกับว่าต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวเราเกิดขึ้นมายังไงความสวยความงามนี่ไม่ใช่สวยแต่ข้างนอกอย่างเดียวข้างในต้องสวยด้วยถ้าข้างในสวยคือใจมีศีลใจมีธรรมใจมีเกินการเจริญภาวนานั่นคือเป็นเครื่องตกแต่งชีวิตจิตใจคนเราส่วนมากส่วนใหญ่แล้วนี้จะไปเทศที่ไหนก็ตามจะไปแสดงธรรมที่ไหนก็ช่างส่วนมากส่วนใหญ่แล้วเราให้ความสนใจในเรื่องของร่างกายสังขารเป็นหลักใหญ่แต่เราไม่ได้คิดไม่ได้คำนวณหรือไม่ได้พินิจพิจารณาทุกคนเกิดขึ้นมาตื่นตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยจะเอาใจใส่ในเรื่องของร่างกายซะเป็นหลักตั้งตื่นขึ้นนอนขึ้นมาก็ต้องรีบล้างหน้าเข้าห้องน้ำทำธุระเสร็จแล้วก็ต้องหาอะไรมากินพอกินเสร็จแล้วก็ต้องมันอึดอัดขัดข้องก็หาที่มันต้องระบายออกไปอีกมันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้จะออกจากบ้านก็ต้องแลซ้ายแลขวามองซ้ายมองขวาเอียงซ้ายเอียงขวาเราจะไปไหนทำอะไรคือให้ความสนใจของร่างกายนี้ถ้ามันหิวขึ้นมาก็กินถ้ามันอะไรเหนื่อยขึ้นมาก็พักคือการเหนื่อยทางร่างกายเนี่ยมันไม่เท่าไหร่หรอกพักเดี๋ยวมันก็หายแต่ถ้าใจมันเหนื่อยแล้วเนี่ยอยู่ที่ไหนมันก็เหนื่อยไม่ได้ทำอะไรมันก็เหนื่อยนอนอยู่เฉยๆมันก็เหนื่อยมันเหนื่อยอกเหนื่อยใจเพราะมันเหนื่อยอกเหนื่อยใจเนี่ยใครจะเอาบุญมาให้มันก็ไม่เอาเอาธรรมะมาให้มันก็ไม่เอาหรือเอาเงินเอาคำมาให้มันก็ไม่เอาอ่ะเพราะใจมันเหนื่อยหน่ายมันเห็นทีนี้พอมันเป็นลักษณะอย่างนั้นบางคนก็ว่าเอออันนี้มันเป็นธรรมไหมเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านว่าให้เบื่อหน่ายในร่างกายสังขารให้เบื่อหน่ายในทรัพย์สินเงินทองให้เบื่อหน่ายในชีวิตความเป็นอยู่คำว่าเบื่อหน่ายของเราของคนของคฤหัสถ์มันยังเต็มไปด้วยหิโนธัมโมอยู่คือยังเป็นธรรมอันหยาบอยู่ยังไม่ใช่มัชฌิมาปฏิปทายังไม่ใช่ธรรมอันประเสริฐ
ยังไม่ใช่ข้อวัดปฏิบัติที่จะนำให้เกิดความรู้ความฉลาดคือยังไม่เป็นกุศลธรรมฉะนั้นมันจะเป็นกุศลธรรมนั้นไม่ได้เกิดอยู่ที่ว่าร่างกายสังขารก้อนนี้ต้องดีต้องพร้อมมันเกิดอยู่ที่ชีวิตจิตใจกายก้อนนี้จะเป็นอะไรยังไงนั้นก็เป็นเรื่องของกายมันเราก็ต้องดูแลเขาเมื่อเราอยู่กับเขาเหมือนกับเราใช้ภาชนะหรือใช้อะไรต่างๆก็แล้วแต่ที่เป็นเครื่องใช้ของเราหรือมีบ้านอย่างเงี้ยถ้าเราดูแลบ้านของเราไม่ดีบ้านของเราก็รกรุงรังสกปรกอยู่ที่ไหนก็มันก็เราก็ต้องทำความสะอาดทำความเข้าใจในสิ่งนั้นๆให้มันน่าอยู่ให้มันน่าอาศัยเหมือนกับเราดูร่างกายสังขารก่อนนี้แหละแต่อย่าให้ลืมจิตลืมใจของเราใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากใจดวงนี้จะพาไปเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ก็ใจดวงนี้จะพาไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ใจดวงนี้ไปนรกไปอเวจีหรือไปที่ไหนก็แล้วแต่ใจดวงนี้เท่านั้นร่างกายสังขารก้อนนี้ไม่ไปตกนรกกับใครไม่ไปสวรรค์นิพพานกับใครกายก้อนนี้จะถมทับไว้ซึ่งแผ่นดินนี้พระพุทธเจ้าก็ดีครูบาอาจารย์พระครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านละสังขารไปแล้วก็ดีไม่มีใครเอาร่างกายสังขารก้อนนี้ไปได้ถึงจะมีทรัพย์มีศีลมีเงินมีทองมีอะไรมากมายไก่กองขนาดไหนก็ตามก็ทิ้งเอาไว้ซึ่งแผ่นดินนี้ฉะนั้นเมื่อเราจะต้องทิ้งอยู่แล้วเนี่ยไม่วันใดก็วันหนึ่งเราอย่าลืมชีวิตจิตใจของเราใจนี้จะพาไปเกิดใจนี้จะพาไปเป็นมนุษย์ฉะนั้นจะต้องทำใจนี้ให้เป็นมนุษย์ซะก่อนถ้าไม่เป็นมนุษย์ตรัสรู้ทำไม่ได้ถ้าไม่เป็นมนุษย์บวชไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นความเป็นมนุษย์นี้เท่านั้นจึงจะประเสริฐพื้นฐานของมนุษย์มันอยู่ที่ไหนอยู่ที่การไม่มีจิตใจที่มีความเมตตาไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นไม่ทำร้ายตนไม่ทำร้ายบุคคลอื่นบุคใครก็แล้วแต่ถ้ามีจิตใจอย่างนี้จะเป็นคนที่บริบูรณ์สมบูรณ์จะเป็นคนที่ไม่มีโรคไม่มีภัยจะเป็นคนที่มีร่างกายสังขารถึงแม้มันจะมีโรคมีภัยเกิดขึ้นอยู่ก็ตามทีมันก็จิตใจก็ไม่หวั่นไหวไม่เดือดร้อนกับร่างกายสังขารก้อนนี้เพราะมีธรรมะมีชีวิตจิตใจที่รู้แจ้งแต่ที่เรามีนั่งกันอยู่ในขณะนี้ก็เพราะว่าอาศัยบุญกุศลในอดีตเรียกว่ากุศลธรรมเราได้สร้างสมอบรมมาแล้วเต็มที่มีคุณธรรมข้อที่หนึ่งก็คือมีความรักมีความเมตตามีความปรารถนาดีต่อตนเองและบุคคลอื่นไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นนี่ทำขอให้โยมจำได้ง่ายๆหรือไปดูตัวเองว่าที่เราโรคภัยไข้เจ็บน้อยหรือมีโรคภัยไข้เจ็บมากนั้นมันเป็นเพราะอะไรไม่ใช่เป็นเพราะอาหารการกินไม่ใช่เป็นเพราะอากาศไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นมาจากอกุศลธรรมที่เราทำมาแล้วในอดีตนั่นเองร่างกายสังขารที่อยู่ในปัจจุบันนี้ชีวิตจิตใจที่มีที่เป็นอยู่ในขณะนี้ล้วนแล้วแต่มาจากอดีตปัจจุบันนี้ที่เราทำเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านยังว่าทำให้มันเกิดให้มันมีขึ้นคือเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดของเราก่อนที่ร่างกายสังขารก่อนนี้จะแตกดับถ้าไม่เราไม่รีบเปลี่ยนในขณะนี้ยังยึดอยู่ในของเก่าของเดิมอยู่ถ้าไปเกิดอีกทีมันก็จะไม่ได้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์อย่างเก่าอย่างเดิมหรือเป็นอย่างเก่าอย่างเดิมก็เป็นสิ่งที่เราเคยเบื่อเคยหน่ายแล้วแต่มันก็ไปไหนไม่ได้ไม่รอดมันก็ต้องเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปเหมือนกับชีวิตของเราที่อยู่ด้วยกันในครอบครัวก็ดีจะเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นภรรยาสามีอยู่ด้วยกันก็ตามบางคนก็ว่าบุญวาสนาส่งมาให้ได้ประสบพบเจอกันจริงๆมันไม่ใช่หรอกกิเลสตัณหาต่างหากที่มันส่งมาให้เราได้มาเป็นคู่เป็นครองกันเป็นสามีภรรยากันเรื่องกิเลสตัณหาทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องบุญเรื่องกุศลอะไรทั้งสิ้นฉะนั้นจะได้จะดีจะร่ำจะรวยก็เหมือนกันไม่ได้อยู่ที่บุญที่วาสนาอะไรทั้งหมดบางคนว่าถ้าซื้อหวยหรือซื้อลอตเตอรี่แล้วถูกลอตเตอรี่ถือว่าเป็นบุญอันนั้นมันไม่ใช่บุญอันนั้นมันเป็นเรื่องของการสะสมคนที่ร่ำที่รวยที่มีเงินมีทองหลายหมื่นล้านหรือว่าเป็นร้อยล้านพันล้านอะไรก็แล้วแต่เขาไม่ได้มาจากลอตเตอรี่นะเขาไม่ได้ได้มาจากการซื้อหวยนะได้มาจากการทำมาหากินแล้วเราทำไมจึงไม่มีโอกาสตรงนั้นอ่ะเพราะเรายังสร้างบุญมาไม่พอในอดีตเพราะปัจจุบันนี้เรามาใช้บุญเก่าบุญที่ส่งเสริมให้เรามาเป็นมนุษย์นี่ท่านมาประเสริฐแล้วเมื่อประเสริฐแล้วเราจะอยู่เป็นมนุษย์อย่างนี้เป็นคนทุกข์คนจนเป็นคนยากคนลำบากเป็นคนที่มีจิตใจที่อึดอัดขัดข้องอะไรนิดอะไรหน่อยก็มีอารมณ์เกิดขึ้นไม่พอใจอึดอัดขัดข้องขึ้นในใจเราจะเป็นอยู่อย่างนี้หรือจริงๆแล้วธรรมะนี่น่ากราบน่าไหว้น่ายกย่องน่าสรรเสริญน่าเอามาไว้ในใจเพราะธรรมะที่แท้จริงที่ท่านบอกว่าสัพเพธัมมานัตตาติ
ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นชื่อว่าเป็นธรรมทั้งหมดธรรมชาติก็เป็นธรรมชีวิตก็เป็นธรรมร่างกายสังขารนี่ก็เป็นธรรมความเจ็บความปวดความแก่ความชราก็เป็นธรรมะแต่เรามองข้ามเราอยากรู้ธรรมเราอยากเห็นธรรมเราจะไปหาธรรมในแบบในตำราในคัมภีร์เราจะไปหาธรรมจากครูบาอาจารย์ที่ท่านพูดท่านว่าที่ท่านพูดท่านว่าท่านสั่งท่านสอนมีหนังสือมีคัมภีร์ให้เราได้เรียนและอ่านให้น้อมเข้ามาสู่ตัวสู่ตนของเราให้ศึกษาธรรมะที่มีอยู่ในตัวในตนของเรานี่แหละเราจึงจะเข้าถึงครูบาอาจารย์ได้อย่างแท้จริงหรือเราจะเข้าถึงพระพุทธเจ้าคือเข้าถึงพระธรรมได้อย่างแท้จริงจึงมีธรรมหมวดหนึ่งบอกไว้ว่าใครก็ตามถ้าเห็นตนแล้วจะเห็นธรรมถ้าเห็นธรรมแล้วจะเห็นตถาคตเห็นไหมท่านธรรมะทั้งหลายไม่ได้ออกจากเนื้อจากตัวจากตนจากกายของเราเลยอยู่ที่กายที่จิตนี้ทั้งนั้นแต่เราไม่รู้ว่าเราอยู่กับธรรมเราไปหาธรรมข้างนอกตัวเรานี่แหละคือธรรมะร่างกายสังขารนี่แหละคือธรรมะชีวิตจิตใจนี่แหละคือธรรมะเขาเรียกว่ารูปธรรมและนามธรรมนี่ถ้าหากเราไปหาธรรมนอกจากกายจากใจนี้แล้วมันก็ไม่เจอหรอกหรือมันเจอมันก็เจอแต่ชื่อของธรรมธรรมที่แท้จริงเราก็มองข้ามไปข้ามไปข้ามมาข้ามไปข้ามมาอย่างนี้เลยไม่ได้เห็นธรรมสักทีเพราะฉะนั้นธรรมจริงๆแล้วถ้าใครเห็นตัวตนของตนเองว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นของที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปหายไปโดยเฉพาะเรื่องจิตเรื่องอารมณ์ส่วนมากส่วนใหญ่แล้วเนี่ยร่างกายสังขารก้อนนี้เรารักมากเราหวงแหนมากถึงมันจะไม่ดีไม่เลอเลิศไม่สวยไม่งามไม่ประเสริฐขนาดนั้นอะไรก็แล้วแต่จะเป็นรูปร่างยังไงเราก็รักจะเป็นรูปร่างยังไงเราก็หวงแหนอันนี้ความรักความหวงแหนในร่างกายสังขารมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติหรือว่าเป็นธรรมะที่เราเคยสร้างสมอบรมมาแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้เราก็ยังสร้างสมอบรมยึดมั่นถือมั่นในธรรมที่ว่าเป็นตัวเป็นตนของเราอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นมันก็เปลี่ยนไม่ได้คนที่จะเปลี่ยนแปลงก็คือคนที่เข้าวัดคนที่เข้ามาหาพระคนที่เข้ามาปฏิบัติภาวนาธรรมะไม่ได้อยู่ที่ตรงโน้นตรงนี้ไม่อยู่ที่บ้านไม่ได้อยู่ที่วัดหรือไม่อยู่ที่ไหนที่ใครทั้งหมดถ้าเรามาศึกษาในกายของเราให้รู้แจ้งเข้าใจว่ากายนี้จริงๆแล้วไม่ใช่ของเราคำว่าไม่ใช่ของเราในที่นี้ก็ไม่ใช่ว่าให้ไปทำลายร่างกายให้ร่างกายนี้มันแตกดับบางคนหลายคนมักจะพูดเสมอว่าถ้าตายแล้วเนี่ยมันก็จะหมดทุกข์หมดยากจริงๆแล้วความทุกข์ยากมันไม่ได้อยู่ที่กายนะเราไปทุกข์ยากลำบากกับกายต่างหากกายนี้เขาจะเป็นอะไรเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นเป็นสัจธรรมเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นเรื่องของกายแต่จิตใจนั้นก็เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนให้มาเกิดเป็นอย่างนี้ถ้าเรามาฝึกฝนมาเรียนรู้ทางชีวิตจิตใจเพราะเราไปไหนเราก็เอาใจไปด้วยไม่มีใครเอาใจทิ้งไว้บ้านถ้าถึงมาอยู่วัดแล้วมันก็จะกลับไปบ้านมั่งอันนั้นก็คือใจที่มันยังไม่รู้แจ้งในธรรมยังไม่เข้าใจในธรรมะเมื่อไม่เข้าใจในธรรมะมานั่งปฏิบัติภาวนาอยู่ที่วัดก็มักจะคิดถึงลูกคิดถึงหลานคิดถึงบ้านถึงเรือนคิดถึงครอบคิดถึงครัวนี่ไม่ดีก็คิดถึงสุนัขที่เลี้ยงเอาไว้มันน่ารักน่าดูแล้วเมื่ออยู่กับเขาแล้วก็รักยิ่งกว่าลูกกว่าหลานรักยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดนี่เรียกว่าบูชาสุนัขกราบไหว้สุนัขว่าเป็นสัตว์ที่มีความซื่อสัตย์เป็นสัตว์ที่รักเรามากลูกหลานเรายังไม่รักเท่าหมาตัวนี้เลยเนี่ยมันชักจะไปกันใหญ่แล้วนะถ้าความคิดมันเป็นเช่นนั้นฉะนั้นใครรักหมาก็ให้ระวังเอาไว้เดี๋ยวจะไปเกิดเป็นลูกหมาถ้าเกิดเป็นลูกหมาแล้วมันจะถามว่ามันจะดีไหมเราจะเอาไหมเราก็ไม่เอาอยู่ดีในขณะที่เรายังมีสติมีปัญญาอยู่นี้เราอยากเป็นลูกใครล่ะถ้าเป็นลูกคนก็ยังต้องทุกข์ต้องยากต้องลำบากอยู่เราจะต้องเป็นลูกพระลูกพระคือใครไม่ใช่เอาร่างกายสังขารก้อนนี้ไปเกิดเป็นลูกเอาชีวิตจิตใจของเราเนี่ยไปมอบหมายให้กับพระพุทธเจ้าไปยกให้กับพระธรรมคำสั่งสอนไปยกให้กับพระสงฆ์คือยกให้กับการประพฤติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบในตัวของเรานั่นแหละไม่ใช่ว่าไปมอบหมายอะไรให้ใครทั้งหมดอะใจของเรานี่แหละน้อมไปหาพระรัตนตรัยน้อมไปหาพระพุทธน้อมไปหาพระธรรมน้อมไปหาพระสงฆ์โดยเฉพาะเรื่องของพระสงฆ์นี่ก่อนที่จะมีพระธรรมพระพุทธก่อนที่จะมีพระพุทธเกิดขึ้นพระธรรมเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจากพระสงฆ์ก่อนคือพระพุทธเจ้านั้นทรงปฏิบัติทรงทรมานตนให้จะว่าให้มันลำบากมันก็ลำบากเพราะไม่มีการเรียนการศึกษาไม่รู้จะไปเรียนไปศึกษาที่ไหนผู้ให้กำเนิดพระพุทธศาสนานั้นไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าไปแต่งเอาความเป็นพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาหรือไปแต่งธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่
ธรรมะมีอยู่ 84,000 พระธรรมขันธ์ทำไมยังว่ามี 84,000 พระธรรมขันธ์คือมันมากจนเกินไปบางทีมันอาจจะมากกว่านั้นก็ได้ยากที่บุคคลจะศึกษาค้นคว้าเอาแค่ละให้เรามาศึกษาค้นคว้าดูกายของเราดูจิตของเราเนี่ยให้มันแจ่มแจ้งให้มันชัดเจนให้มันรู้ว่าใจของเราจริงๆมันคือใครมันอยู่ที่ไหนมันเป็นยังไงส่วนมากส่วนใหญ่แต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันเราเห็นใจเราหรือไม่เราดูใจเราหรือเปล่าวิธีการที่เราจะหยุดใจของเราไม่ให้คิดไม่ให้ฟุ้งซ่านรำคาญไม่ให้น้อยเนื้อต่ำใจไม่ให้วิตกกังวลเนี่ยทำยังไงทำตรงไหนก็ต้องมาดูที่ลมหายใจเข้าออกของเรานี้เพราะใจมันจะออกจากร่างกายของเราหรือกายจะแตกจะสลายมันก็ต้องอาศัยลมหายใจเข้าออกนี่แหละใครจะมีโรคมีภัยมากน้อยแค่ไหนโรครักษาหายหรือโรครักษาไม่หายก็ตามถึงเวลาที่จะร่างกายสังขารนี้จะแตกดับเขาเรียกว่าตายนั้นคือมันหยุดหายใจลมหายใจมันไม่มีลมหายใจมันหยุดซะแล้วมันก็เลยเชื่อว่าคนนั้นก็ตายจะเป็นโรคก็ตายจะไม่เป็นโรคก็ตายจะเป็นโรคที่รักษาไม่หายก็ตายโรคที่รักษาหายแล้วก็ตายความตายมันอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายสังขารแตกดับอย่างเดียวมาเพราะฉะนั้นกายก้อนนี้อยู่ได้เพราะลมหายใจอยู่ได้เพราะความซื่อสัตย์สุจริตของลมปราณเขาถ้าครูบาอาจารย์ท่านยังสอนให้พิจิตรพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจว่าลมปราณเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราถ้าเราจะให้ความสำคัญในร่างกายสังขารให้ความสำคัญในสิ่งอื่นเราจะต้องมานึกถึงลมปราณลมหายใจของเรานี้ให้ได้คำสอนครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพานนั้นท่านบอกว่าสูทั้งหลายจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเถิดเพราะร่างกายสังขารทั้งหลายเป็นของที่ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ดับไปคำสอนครั้งสุดท้ายนี่กินใจมากถ้าใครพินิจพิจารณาเอามาพินิจพิจารณาให้รู้คือรวบยอดของธรรมะทั้งหลายรวบยอดของการฝึกฝนปฏิบัติภาวนาของพระองค์ก่อนที่จะมาเป็นมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าด้วยถ้าเราเอามาคิดมาใคร่ครวญมาประพฤติปฏิบัติภาวนาน้อมเข้ามาสู่ชีวิตจิตใจของเราแล้วเราก็จะได้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมมากขึ้นหรือว่าเราก็จะได้รู้แจ้งเข้าใจในความเป็นมาเป็นไปของครูบาอาจารย์อย่างต้นว่าหลวงพ่อชาซึ่งเป็นบุพปาจารย์เป็นครูบาอาจารย์ถ้าจะว่าคนแรกก็คนแรกในโลกด้วยไม่ใช่ว่ามันคือไม่มีใครที่จะแสวงหาธรรมอันหลุดพ้นแล้วก็นำมาบอกมากล่าวให้พวกเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันหรือได้สืบทอดกันมาจนกระทั่งทุกวันนี้มีพระทั้งหลายหมื่นหลายแสนรูปแต่ก็ไม่มีใครทำได้เหมือนหลวงพ่อชาคือท่านพยายามไปสะแสวงหาไปฝึกไปปฏิบัติอยู่ในป่าในเขาคนเดียวออกจากวัดบ้านไม่เมื่อเบื่อหน่ายในการสอนธรรมะเบื่อหน่ายในการเรียนธรรมะแล้วก็ธรรมะมันไม่น่าจะมีอยู่แค่นี้นะบวชเข้ามาไม่น่าจะมีอยู่แค่นี้นะมันจะต้องมีมากกว่านี้ทีนี้วิธีที่จะทำให้มันมีมากกว่านี้ทำยังไงก็เลยต้องออกจากบ้านออกจากวัดเข้าสะพายบาตรถึงบาตรมันจะไม่ใหญ่ไม่โตในสมัยนั้นท่านก็ไปสะแสวงหาด้วยการไปฝึกหัดขัดเกลาอยู่คนเดียวในป่าในเขาเมื่อไปฝึกหัดขัดเกลาอย่างนั้นพอได้รู้พอได้เข้าใจแล้วก็เอานำมาบอกมาสอนกับพระกับเนนที่ไปศึกษาหาความรู้ด้วยได้ไปพืชปฏิบัติตามด้วยอันนี้ก็พอมาเริ่มต้นในการที่ว่าจะศึกษาได้จะเข้าใจว่าในธรรมะนั้นมันเกิดขึ้นจากอะไรมีอยู่อันหนึ่งที่ท่านเคยบอกท่านเคยพูดให้ฟังว่าขณะที่ท่านป่วยหนักอยู่บนภูเขาสูงกว่าจะลงมาบิณฑบาตได้นะมันก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อยก็ต้อง4ชั่วโมงแล้ววันนั้นป่วยเป็นไข้มาลาเรียพอป่วยเป็นไข้มาลาเรียเป็นป่วยมากมันแทบล้มแทบตายเลยมันทรมานมากเลยเพราะมันไม่มีอะไรไม่มียุกไม่มียาให้กินบังเอิญได้ยินเสียงฟานมันร้องพอฟานมันร้องปุ๊บธรรมะเกิดขึ้นในใจของท่านท่านบอกว่าเอ๊ะฟานเนี่ยมันก็ไม่มีโรงพยาบาลนะเพราะขณะนั้นมีเวทนามากคิดถึงโรงพยาบาลคิดถึงหยุกถึงยาคิดถึงพ่อถึงแม่คิดถึงใครทั้งหมดเราอยู่คนเดียวใครจะมาช่วยเหลือนี่สงสัยเราต้องตายคนเดียวแน่นอนเพราะตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนก็ต้องตายคนเดียวนั่นแหละเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนั่นเป็นเหตุให้หลวงพ่อเรามีความเก่งกล้าสามารถในขึ้นมาในชีวิตจิตใจกล้าสู้ก็ทำเอามันก็มีอยู่สองอย่างถ้าหากว่ามันไม่หายก็คือตายเพราะเราจะไปพึ่งใครแล้วนี่เรามีคนเดียวเราก็มานี่เราก็มาคนเดียวเราไม่ได้เอาใครมาด้วยเพราะฉะนั้นตายเป็นตายก็มันไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงที่จะเดินไปไหนก็นอนมันภาวนาอยู่ตรงนั้นแหละจนมันไข้มันก็ลดลงเมื่อไข้มันลดลงไข้มันหายตื่นเช้ามาขึ้นมาก็ลงไปบิณฑบาตลงไปบิณฑบาตมาขบมาฉันตามปกติธรรมดานั่นคือท่านบอก
เอาแค่ว่าฟานร้องเท่านั้นเองก็เอามาเป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจได้มาเป็นเครื่องสอนจิตสอนใจได้ว่าธรรมะคนเราอยู่ที่ไหนถ้ามันจะตายมันก็ต้องตายถ้ามันจะป่วยหรือไม่ป่วยมันก็ต้องตายนี่ธรรมะมันก็ปรากฏขึ้นจากการที่ได้ต่อสู้อดทนแล้วทีนี้ก็อดนึกถึงเจ้าชายเสด็จที่ก่อนที่จะตรัสรู้ธรรมไม่ได้อันนี้เข้าใจว่าทุกท่านก็เคยได้เรียนได้ศึกษามาพอสมควรว่าประวัติของพุทธเจ้านั้นเป็นยังไงส่วนมากส่วนใหญ่แล้วเนี่ยท่านอยู่ในวังเป็นลูกของพระมหากษัตริย์เป็นลูกของพระราชามีการเรียนการศึกษาวิทยาคมต่างๆมากมายมีความรู้มากมีความเฉลียวฉลาดมากมีความเก่งกล้าสามารถในเรื่องของความรู้ทางโลกนี่พูดง่ายๆก็ว่าเรียนจบเรียนจบไตรภูมิทางโลกเลยได้รู้ได้เข้าใจในวิชาการต่างๆทางโลกไม่ว่าวิชาการลบวิชาการอะไรต่างๆก็แล้วแต่แม้แต่วิชาการเกษตรวิชาการเรียนรู้ต่างๆที่เอามาฝากเอามาบัญญัติไว้ในพระธรรมคำสั่งสอนนั้นก็ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากที่พระเจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้นั่นเองก่อนที่จะตรัสรู้เป็นไงเราท่านทั้งหลายก็ได้เรียนได้ฟังว่าพญามารนั้นมารบเร้ามากตั้งแต่กิเลสมารขันธมารมัจจุมารเทวบุตรมารอภิสังขารมารตลอดถึงลูกสาวพญามารนะอันนี้เราก็จะเข้าใจว่ามารนั้นมีตนมารบกวนไม่ให้เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้ธรรมแล้วพระองค์ท่านเอาชนะมารทั้งหลายนี้ได้ด้วยอะไรด้วยอธิษฐานเอาแผ่นดินเป็นที่ตั้งว่าแผ่นดินนี้เราก็ได้นั่งได้อยู่ได้อาศัยมานมนานไอการที่เราทําอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ถ้ามันไม่รู้ไม่เห็นถ้าเราจะไปคล้อยตามพญามารที่มารบกวนรบเราอย่างนี้เราก็ต้องทุกข์อย่างนี้อยู่ตลอดไปตราบใดที่ยังไม่ได้ตรัสรู้ธรรมคือไม่รู้แจ้งเห็นจริงในความเกิดแก่เก็บตายแล้วเราจะไม่ลุกจากที่นี่เพราะการเกิดแก่เก็บตายเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่เป็นปัญหาแรกที่ทำให้เจ้าชายสิทธัตถะต้องออกบวชเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ก็รู้ตรงนี้ว่าเกิดมันมาจากไหนอันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เจ้าชายสิทธัตถะต้องออกบวชอันนี้ก็ขออภัยนะท่านที่ได้เรียนได้ศึกษามามันอาจจะตรงมั่งไม่ตรงมั่งก็ได้แต่ว่าเป็นการเอามาเป็นข้อคิดเตือนจิตเตือนใจของพวกเราว่าจะเรียนอะไรก็แล้วแต่ต้องน้อมมาสู่ชีวิตจิตใจของเราว่าเราจะตัดสรู้นั้นเราจะต้องต่อสู้กับอะไรมั่งกิเลสมารคืออะไรกิเลสนั่นคือเครื่องเศร้าหมองของจิตใจจิตใจมันเศร้าหมองจิตใจมันขุ่นมัวทํามาแล้วตั้ง6ปีก็ยังไม่ได้รู้ได้เห็นได้อะไรทั้งหมดถึงแม้จะมีบุญมีบารมีมีวาสนามีบุญวาสนามามากมายสร้างบารมีมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันอาจจะว่าจนมันนับไม่ได้ไม่ท้วนนั่นแหละเขาจึงว่าแสนอสงไขยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาพูดเขาว่าไปจริงๆแล้วมันทุกคนก็เป็นอย่างนั้นได้เสวยวิบากกรรมมาตลอดทุกเรื่องทุกอย่างที่เรามานั่งกันอยู่ตรงนี้ก็ไม่มีใครว่าที่ไม่เคยพบกันเลยไม่เคยเจอกันเลยบนพื้นแผ่นดินนี้ในโลกนี้ก็ไม่มีเคยมีใครว่าไม่มีญาติไม่มีพี่มีน้องที่ตายอยู่ในแผ่นดินนี้มันมีมากทับถมกันมาเยอะแยะมากมายก่ายกองแล้วนี่ความเป็นมาเป็นไปมันเป็นลักษณะอย่างนี้มันเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นจากกิเลสและตัณหาความเศร้าความหมองความขุ่นความมัวความยึดความถือความผูกพันสำคัญมั่นหมายเริ่มจากกามตัณหาก่อนกามตัณหานี่ทำให้พวกเราท่านทั้งหลายได้เกิดได้มานั่งหน้าสลอนกันอยู่ตรงนี้อาศัยธรรมะคือกามตัณหาทำให้เราเกิดถ้าไม่มีกามตัณหาเราไม่ได้เกิดขึ้นมาเป็นคนนะที่ความเป็นคนนี้มันเกิดขึ้นมาจากไหนเกิดขึ้นมาจากบุญกุศลที่เราได้สร้างสมบรมมาแล้วในอดีตแต่มาอาศัยกรรมของผู้เป็นพ่อเป็นแม่ทำให้เราเกิดขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนอันนี้ความจริงขอพูดตรงนี้หน่อยหนึ่งคือถ้าเราไม่คิดไม่พินิจพิจารณาเลยเราจะไม่รู้เราก็ว่าแต่พ่อแม่ทำให้เราเกิดจริงๆมันไม่ใช่เราเป็นผู้สร้างสมบรมเอาบุญเอากุศลหรือว่าเอาอะไรก็แล้วแต่นำพาให้เรามาเกิดในท้องของใครก็ตามนั่นเมื่อไปอยู่ในท้องของใครก็ท้องคนนั้นก็เป็นแม่เราไปอยู่เป็นในครอบครัวไหนคนนั้นก็เป็นพ่อเราเป็นพี่เป็นน้องอะไรต่างๆก็พูดกันไปว่ากันไปอันนี้มันเกิดขึ้นจากกามตัณหาภวะตัณหาความมีความเป็นของความยึดมั่นถือมั่นในอะไรทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันก็มีอยู่ในชีวิตจิตใจของเราเพราะฉะนั้นกามตัณหานี่เป็นสิ่งที่ควรละในอริยสัจทั้ง4เห็นไหมธรรมที่ว่าเป็นธรรมให้ตรัสรู้นั่นน่ะในอริยสัจทั้ง4ไม่ใช่เป็นธรรมของพุทธเจ้านะเป็นสิ่งของที่มีอยู่แล้วพร้อมกับโลกอริยสัจ4แต่เราที่เรียนที่ศึกษานี้ก็มีให้เรียนให้ศึกษาแต่เรียนแล้วศึกษาแล้วต้องเอามาประพฤติปฏิบัติอริยสัจ4มีอะไรมั่งมีทุกข์ขอพูดเรื่องทุกข์ก่อนทุกข์แปลว่าความเดือดเนื้อร้อนใจก็ได้ทุกไปว่าความไม่เที่ยงแท้แน่นอนก็ได้อะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วอันนั้นชื่อว่าทุกถ้าตัวนี้เราจะมองเห็นได้ชัดเหมือนกับร่างกายสังขารก้อนนี้บอกคำว่าตัวตนเนี่ยเราก็มักจะน้อมเข้ามาสู่กายของเราว่าเป็นตัวเป็นตนของเราจริงๆกายนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนกายนี้เป็นอนัตตา
เมื่อมันเป็นตัวเป็นตนเพราะเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในกายก้อนนี้เราก็เลยเอาอนัตตานั้นมาเป็นอัตตาซะพอเป็นอัตตามันก็ปิดอนัตตาเหมือนกับความดำกับความขาวหรือว่าความร้อนกับความเย็นนะถ้ามันร้อนแล้วมันก็ต้องเอาเย็นแก้จริงๆแล้วมันไม่ใช่อะไรหรอกคำว่าอนัตตานั้นไม่ใช่ว่าความไม่มีตัวไม่มีตนคือมันไม่มีรูปร่างมันไม่ใช่อย่างนั้นตัวตนมันอยู่ที่ชีวิตจิตใจอยู่ที่ความยึดมั่นถือมั่นจะยึดมั่นถือมั่นหรือว่าได้สร้างกรรมสร้างเวรไว้อะไรกับใครที่ไหนคนดีก็มาเกิดเป็นลูกเราคนไม่ดีก็ไม่เกิดเป็นลูกเราทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะอารมณ์ของเรามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันเกิดดีมั่งไม่ดีมั่งการที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้านั้นจึงเกิดขึ้นมาคนเดียวไม่ให้ใครมาเกิดขึ้นมาอีกมันจะมาแข่งแย่งมาแย่งกันที่จริงเขาว่าจริงจริงไม่ใช่การแย่งกันแย่งหรอกเมื่อเกิดขึ้นมาคนเดียวจะได้ตรัสรู้ธรรมก็ต้องตรัสรู้คนเดียวเหมือนกันจะบวชก็ต้องบวชคนเดียวจะได้รู้ธรรมก็รู้คนเดียวไม่ใช่ใครทำให้เรารู้หลวงพ่อชาไม่เคยทำให้ลูกศิษย์ลูกหาไม่เคยทำให้ญาติโยมคนไหนได้ตรัสรู้ธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วหมดไปสิ้นไปสักกิเลสและตัณหาจะเป็นใครก็แล้วแต่อันนี้ท่านมีแต่บอกแต่สอนเท่านั้นจะรู้ไม่รู้จะดับไม่ดับมันอยู่ที่ตัวของพวกเราทุกคนครูบาอาจารย์ท่านจะเลิศจะประเสริฐได้เพราะท่านไปประพฤติปฏิบัติมาท่านไม่ได้เอาธรรมะมาจากการเขียนการแต่งจากความนึกคิดหรือการเรียนการศึกษาอะไรทั้งหมดท่านจึงสอนให้ปิดตำราไม่ให้อ่านไม่ให้ศึกษาเมื่อใดเวลาไหนเห็นพระอ่านหนังสือท่านก็จะมักจะเอามาเทศมาบอกมาสอนว่าอันนั้นมันไม่ใช่ทางที่จะนำมาซึ่งความสงบสุขไม่ใช่ทางที่จะนำมาซึ่งความรู้ซึ่งปัญญาเรียนมากมันก็โง่มากเรียนมากมันรู้มากมันก็โง่มากท่านก็มักจะพูดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากรู้เราไม่อยากจะโง่เราก็ต้องปิดตำราไว้ก่อนหรือมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติภาวนาในวัดหนองโพงนี้ก็เหมือนกันไม่ว่าจะญาติโยมจะนั่งอยู่นี่ที่ไหนณจุดใดก็ตามการไปปฏิบัติภาวนาเนี่ยเราจะต้องรู้ต้องศึกษาต้องน้อมเข้ามาสู่ชีวิตจิตใจของเราให้ได้ไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องไกลเมื่อเราน้อมเข้ามาสู่ชีวิตจิตใจของเราได้แล้วเราจะได้รู้ว่าความเป็นตัวเป็นตนของเรานั้นอยู่ที่ไหนคำว่าอนัตตานั่นคืออะไรมีหลายคนสงสัยเรื่องอัตตาและอนัตตาจริงๆอันนี้มันเป็นสัจธรรมเป็นของที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนแล้วเราเอาชื่อเข้าไปใส่ของที่มันเกิดมันดับเท่านั้นเองมันไม่ได้เป็นตัวเป็นตนหรือมันไม่ได้เป็นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอะไรทั้งนั้นแหละมันเป็นธรรมะที่ให้เราได้เรียนได้ศึกษาถ้าหากว่าเราเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเข้าใจในธรรมในทุกข์มากขึ้นเพราะทุกข์ไม่ใช่เฉพาะความอึดอัดขัดข้องความน้อยเนื้อต่ำใจความทุกข์ความวิตกกังวลต่างๆหรือว่าความเจ็บความปวดที่มันทนทุกข์ทรมานเคยนอนอยู่บนบ้านที่มันที่นอนที่นิ่มๆนวลๆแล้วให้มันนอนอยู่ในป่านอนอยู่กับไก่ป่านอนอยู่กับในเต็นท์เล็กๆนี่สมัยนี้มันเป็นเต็นท์สมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีเต็นท์ให้นอนมันไม่มีมุ้งให้กางนอนเทศครูบาอาจารย์เทศสอนก็ยุงก็เยอะนะที่วัดหนองหงส์นี่ยุงมีแต่ตัวใหญ่นะแต่ที่เราจะมาพัดมาเป่ามาไล่มาพัดออกยุงออกไปหรือมันไม่มีธูปไม่มีเทียนที่ไฮไลท์เลยแต่แค่เราปัดออกไปในหลวงพ่อชาท่านก็บอกแล้วว่าแหมแค่นี้ยังทนไม่ได้เหรอที่เราเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่จะมาบวชเนี่ยเราเอาเขามากินไม่รู้แก่ชีวิตเอาทุบหัวมันอีกได้กบมาก็ทุบหัวมันได้ปลาก็ทุบหัวมันจะเก็บขนาดไหนอันนี้เขาแค่มาขอกินเลือดนิดหน่อยเท่านั้นให้ทานมากๆไม่ได้เหรอจริงๆเราให้ทานได้แต่สิ่งที่เรากลัวคืออะไรคือว่ากลัวจะเป็นไข้มาลาเรียก็มีพระหลายองค์ที่เป็นมาลาเรียที่ตายไปก็มีในวัดหนองพงนี้ที่ยังไม่ตายหัวล้านไม่มีผมเท่าทุกวันนี้ก็มีแต่ไม่ขอเอ่ยชื่อนะมันเป็นการล่วงเกินอันนี้ก็เป็นเพื่อนเดียวกันนี่แหละที่เดินไปทุดงด้วยกันนั่นแหละไม่ใช่อะไรหรอกคนหัวดื้อหัวล้านพูดอะไรไม่ฟังใครทั้งนั้นน่ะเอาตัวเองเป็นว่าเป็นไข้มาลาเรียจนขนหัวไม่มีทุกวันนี้คงจะเข้าใจนะใครเป็นใครก็ช่างเถอะไปทำหาเอาก็แล้วกันอันนี้แหละท่านครูบาอาจารย์โดนครูบาอาจารย์ด่าโดนครูบาอาจารย์ว่าให้ตลอดสิ่งที่หลวงพ่อชาท่านยกให้จะพูดอะไรจะว่าอะไรก็ตามท่านจะไม่ถือสาหาความหรือไม่เอาความจริงจังๆกับคำพูดคำจามีอยู่สององค์คือหลวงพ่อเที่ยงกับหลวงพ่อที่ว่าถึงเนี่ยคือใครก็แล้วแต่นะอันนี้พระท่านจะปล่อยจะพูดอะไรจะว่าอะไรท่านก็ปล่อยเรื่องของเขาไม่ใช่เป็นเรื่องท่านก็สบายแต่ท่านไม่รังเกียจนะท่านไม่รังเกียจท่านไม่ละว่าอะไรมีแต่พูดเล่นพูดสนุกสนานกันไปถ้าเขาว่าอะไรจริงแล้วเขาจะให้มันจริงของเขาอย่างนั้นเขาจะไม่เชื่อใครทั้งหมดหลวงพ่อชาพูดเขาก็จะไม่เชื่อเขาจะต้องเชื่อตัวเองมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถ้าจะมองในแง่ดีมันก็ดีนะก็เป็นสิ่งที่ดีพอสมควรคือคนเราจะให้มันเหมือนกันหมดนั้นเป็นไปไม่ได้เรื่องชีวิตจิตใจ
ใจถึงแม้จะได้รู้ธรรมเห็นธรรมแล้วก็ตามทีบางทีก็ใช้ธรรมไม่ถูกต้องใช้ธรรมไม่เป็นธรรมะมันไม่ใช่ว่าจะตรงเป็นไม้บรรทัดอย่างเดียวหรือว่าจะตรึงให้มันตรงเป๊ะเป๊ะเป๊ะอย่างเดียวมันไม่ได้ในธรรมคำสอนนั้นมันก็มีในพระวินัยถ้าครูบาอาจารย์หรือว่าญาติโยมทั้งหลายไปเปิดดูก็แล้วกันพระวินัยทุกข้อที่ท่านปรับอาบัติพระนั่นน่ะไม่ใช่ปรับอาบัติอย่างเดียวมันก็มีข้อยกเว้นอยู่ในนั้นแหละเหมือนกฎหมายบ้านเมืองถึงจะมีกล่าวโทษเอาไว้แต่ก็มีข้อยกเว้นมีการผ่อนโทษผ่อนจากเบาเป็นจากหนักเป็นเบาได้หรือจากเบาก็ให้มันแล้วกันไปอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องมันเป็นเรื่องไร้สาระเมื่อมันเป็นเรื่องไร้สาระนี่คนเราส่วนมากส่วนใหญ่ไม่ค่อยเอาเรื่องที่มันเล็กๆนั่นน่ะมากลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตก็เป็นเรื่องที่มีสาระมันไม่มีสาระก็ให้มีสาระขึ้นก็เลยเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันทำร้ายล้างกันฆ่ากันยิงกันทำลายชีวิตซึ่งกันและกันทั้งที่ใหม่ๆเจอกันก็ฉันรักเธออย่างนั้นฉันรักเธออย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยพออยู่ไปไอ้คำว่าฉันรักเธอไม่รู้มันหายไปไหนมีแต่ฉันเกลียดเธอถ้าไม่พูดออกมามันก็เกลียดอยู่ในใจทำอะไรก็ไม่ถูกอกถูกใจทำอะไรก็ไม่เป็นไปเหมือนเมื่อก่อนในทำอะไรมันจะผิดยังไงก็ยังดีอยู่ตลอดเมื่อก่อนยังมีคำว่าให้อภัยยังมีธรรมะอยู่ในใจแต่พอนานเข้าเพราะมันสะสมกองกิเลสไว้มากความอยากมันไม่เท่าเทียมกันความอยากไม่สม่ำเสมอกันความอยากมันไม่ตรงกันเมื่อภรรยาอยากสามีไม่อยากเมื่อสามีอยากภรรยาไม่อยากนี่คือที่มาของการทะเลาะโบกแย่งกันเอวังเตรียมกับหลวงพ่อกราบต้องตั้งตัวดีๆเผลอไม่ได้น็อกเลยพระครูอุดมวีรวัตรหลวงพ่อคูณติขวีโรวัดป่าอุดมวารีสาขาที่30บ้านโป่งแดงตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายก็พวกเราวันนี้ก็ฟังธรรมด้วยความจิตใจเบิกบานเนาะต่อไปก็คงจะกราบพระแล้วก็ไปทำกิจปัดกวาดเช็ดถูดูแลทั่วไปเอาเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันเข้ากันนะหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบหลวงปู่สังฆัง